หลุดหมดแล้วนนเอาเดี๋ยวดิเฮ้ยปีนออกไปนั่นแหละหลุดแล้วก็นี่ครับเรียงเม็ดหมดแล้วนะรอบในเราก็จะอุ้มใส่นะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาพอมาเออล้างไว้อยู่ดันไปนิดนึงได้ไหมไม่ได้เลยติดเฟืองเออตอกไม้อยู่ค่อยเข้าไปเข้าแล้วน้อยก็สวัสดีครับเพื่อนๆฝากติดตามแฟนเพจหน่อยนะครับการชาวนาพาซิสอีกหนึ่งนะครับขอบครับผมก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนคนก่อนเลยนะอันนี้มีเกี่ยวข้าวให้ไปองออกไปเราไม่ได้ไปก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนไอ้ข้อเกียร์ไม่ได้เป็นไรนะค่อยๆตีระวังมันหล่นเด้อเดี๋ยวเอาแต่พานล้างไว้ก่อนเดี๋ยวนั่นรอก่อนเออนี่เราจะเปลี่ยนแบบนี้ของเนื้อลือหูน็อตมันยืดไงหลวมยืดแล้วที่นั้นทำไว้ยังไม่ได้เปลี่ยนครั้งนี้เราจะเปลี่ยนใส่ไปแล้วน็อตมันไม่คือไงมันถอดมาแล้วเฟืองกระด้งน็อตล็อกเฟืองกระด้งมันหลวมหน้ามันหลวมหมดเลยเราจะเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้ด้วยสองอันนี้13,000เนี่ยอันนี้หนวดของจ่าบอมมั้งโอเคตอนนี้ยิงหมดนะน็อตรอบหมดแล้วครับเขาไฟเอาออกไปแล้วนุ่นอยู่นุ่นแล้วก็จะออกมีรูให้ขันยันนะแต่ไม่ต้องพูดถึงนะต้องสืบนี่แบบขันน็อตอัดยันฝาอ้าวมาแต่มันล้นนานแล้วเกลียวเกลียวเสียระเบิดระเบ้อหมดแล้วงัดสิออกง่ายครับนอนแตกแหกไปแล้วตั้งแต่อย่างเดียวไปรวมแก้ต่อรวมไปดิออกแล้วเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวดูต้องหาอะไรมาแซะมีอะไรแซะเลยบอมมางี้มั่งนี่โอ้เออออกแล้วเฮ้ยตียันไว้เด้ออยู่เนี่ยแล้วออกแล้วหนักเหมือนกันนะเอ้ยบอมใหญ่ๆอ่ะแล้วนะไว้เดี๋ยวที่นั่นลูกปืนกูเสียไอ้พี่ตรงเนี้ยมันมีไอ้จำปาอยู่เป็นเครื่องอ่ะเออแหมคนอยู่นี่หรอกค่ะเอาจริงนะออกแล้วตีหลุดแล้วจะหลุดสลักแล้วในบอมต่อตรงนี้นี่ตรงสลักล็อกมันทางหน้าออกแล้วดีค่อยๆยกกุ๊กกุ๊กขยับกุ๊กกุ๊กกุ๊กก็หลุดแล้วเดี๋ยวเออหลุดแล้วหนักวิธีขี้เอาไม้เทินไว้มันหลวมนี่แน่นเผานี่จะหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดจากลูกปืนแล้วช่วยนั่นหน่อยได้ไหมนี่ต้องไปดึงหัวหน้าตีปล่อยหลังให้หย่อนลงมาเออวางเลยหนักเบาจะหนักไม่ได้เป็นไรอ่ะหูน็อตยืดข้างไหนแน่ข้างนี้เปล่าตะลือใช่เอาละ เดี๋ยวรู้ถ้าปิดข้างนะมันลื้อหลายคันจำไม่ได้ไงเกณฑ์ซื้อมาป่ะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายก่อนเนี่ยครับน็อตไอตัวเนี่ยมันยืดรูอ่ะเฮ้ยตีอันนี้อันนึงยังไม่ต่อแล้วก็พวกชุดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรลูกปืนไม่ได้หอนไม่ได้อะไรไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ไล่อันนี้เดี๋ยวล้างให้เอี่ยมถอดเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยยิง
ขาเรียกอะไรเฟืองกระด้งเหรอเฟืองใหญ่ไม่ค่อยรู้อะเฟืองเฟืองอะไรรื้ออย่างเดียวรื้อยังไงใส่อย่างนั้นแป๊บเดียวเดี๋ยวหาแล้วมังใส่น็อตหมุนตามตัวต้องดึงมันรูดบาร์ถ้าดันเข้าไปอ่ะมันเป็นบาร์ล็อกข้างในต้องดึงมันออกหน้าเออนั่นแหละแล้วก็เสียบตัดได้หน้านะแต่ยัดอย่าให้มันออกอย่าให้มันดันรูดบาร์บึ้ดผมดิผ้ามันดิเดี๋ยวก่อนดันไว้นี่เอานี่นี่แยบตัดไปยี่ในร่องนี่เอ้ายกมันก็ยึกออกมาเออแหละระวังอีกตัวน่ะเดี๋ยวเออหลุดแล้วน่ะต้องเอาไปโอ้ย้อนแสงหน่อยหลุดแล้วระวังเครื่องผมเด้อบาดมีผ้ามาให้หน่อยจับไหนดิเออนั่นนี่เออได้เชื่อดิเอาละนี่ไงนี่ผมยืดเห็นป่ะเนี่ยนี่แหละทีนี้มันยังนี่ได้นะเนี่ยบางตัวก็ยืดเยอะเดี๋ยวถ้ามันดิ้นไปดิ้นมานานเข้าน็อตมันขาดถูกข้างไหมเลยฮะถูกข้างไหมถูกดิโหงามไส้ลูกปืนอันนี้ด้วยเอายากลูกปืนสองร่องก็ดีต้องเอียงออกทีละเม็ดเดี๋ยวต้องเอาออกทีละเม็ดครับเดี๋ยวถอดนี่ก่อนเอาอะไรหนุ่มอันนั้นไว้สินี่ครับก็ให้ดูของใหม่จะต้องรูจะกลมและจะฟิตแย่ถ้าไม่เข้าเลยนะโอ้เนี่ยจะไม่ดิ้นเลยเห็นปะตรงนี้อย่างนั้นแย่ไปแล้วน็อตถ้าน็อตดิ้นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะเปลี่ยนแล้วใช้ได้จริงแต่เดี๋ยวก็ไม่นานเดี๋ยวก็พอมันหลวมมากมันดิ้นจนเฟืองขยับได้ว่ารถเราต้องมีการกระแทกมีนู่นมีนี่พอขยับได้ให้ตัวได้แบบช่วงมีช่วงแบบกึกกักกึกกักกึกกักเดี๋ยวน็อตขาดแล้วทีเนี้ยนะไปขบเฟืองเสียเยอะอีกเอาตัวล็อกลูกปืนออกแล้วทีนี้ลูกปืนก็จะหล่นไปทีละเม็ดอีตอนใส่แล้วเรียงเม็ดมันเลยแต่ของผมคันเก่าผมที่ผมเปลี่ยนผมใช้ลูกปืนนอนตลอดเลยนะไม่ได้ใช้2ร่องอันนี้เป็นของเดิมๆถอดนี่ก่อนเลยสิถอดแป้นก่อนแล้วมันหลวมแล้วตอกหลวมแล้วโหน็อตจะหัวน็อตสุดยอดสบายมีลูกมือต้องทำเอาป๊อกป๊อกป๊อกแก๊กเอายังไม่หมดอ่ะเนี่ยครับดูไว้เราก็ทำเองได้ราคาว่ะไม่ต้องไปเสียตังค์จ้างใครเห็นดิมันไม่ยากนี่คิดหรอกครับแค่แบบเราไม่เคยเห็นนะเม็ดหล่นเลยทีอย่าให้เม็ดหายเม็ดลูกปืนอ่ะหล่นไปกี่เม็ดเดียวดูดูมั้งเฮ้ยไม่นี่เนี่ยแล้วก็หยิบออกเนี่ยครับหยิบออกเลยทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดอย่างเงี้ยแล้วเราก็หยิบออกหลังไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยดูนะตีหน้าไหนอยู่นอกจำไว้นี่หน้าใหญ่อยู่นอกเล็กอยู่ในด้านนี้ดูต้องสังเกตก่อนนะครับเอาวิทไม่ได้นะนั่นแหละอันนี้เราคลายหลวมๆนี่แล้วก็ยกออกโน่นได้เลยออกอันนี้หล่นด้านไหนหล่นกูแล้วไปเข้าไปด้านไหนแล้วก็ยกออกไปเลยเนี่ยครับง่ายหลุดหมดแล้วนุ่นเอาเดี๋ยวดิอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ลูกอมเลยนี่เขาจะหันหลังหากันเสร็จแล้วโอ้ใส่มนมนเลยไม่อย่างนั้นแน่ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเปลี่ยนลูกปืนตัวใหญ่เนี่ยเสียยากหายครบทุกเม็ดนะนี่ใต้เฟืองกระด้งอันนึงนี่เม็ดบานเลย
หมุนไปตอนนี้ไปออกไปยกออกไปโบเลยครับลูกพี่ลูกปืนนี่เราไม่ต้องเปลี่ยนตับหนึ่งหลายพันเนี่ยกี่พันวิ่งอ่ะเคยซื้อมา 2-3 พันซะมั้งจำไม่ได้แล้วมันนานตีเดี๋ยวผมช่วยตีฮะเออออกไปเลยบ่าปีนออกไปนั่นแหละก็โล่งเฉยเลยที่อย่างเงี้ยแล้วเอาก้อนใหม่มาเดี๋ยวล้างลูกปืนก่อนนี่มันมัวปางเหรอปางเหี้ยมาวงเป็นเดือนแค่นี้เองแล้วเราก็ตอกอันนี้ออกมาเพราะเราต้องใช้บ่อเก่าบ่อเก่าโอเคเดี๋ยวเอาออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่กันนี่ครับบอกว่าเราจะกินหน่อไม้ดูดหมูจิ้มจานช้อนไม่ต้องเคาะหั่นไปก่อนโอ้ยกินแล้วกินไปเลยกลืนแบบว่ากืดๆไม่ต้องขันวันนี้เป็นแบบแมลงครับกลืนแล้วหลุดแล้วต้องไปเคาะไปแล้วก็วางแล้วมันก็ตุ่มมองช้อนไหนหลุดแล้วจึ๊กจึ๊กโอ้ครับขอครับโอเคเลยนี่ครับเรายัดเม็ดเข้าไปล้างหมดเลยล้างให้หมดเลยบรรจุกระสุนลายเม็ดลายเม็ดใช้หรือนี่ครับเราหันประมาณนี้เรียงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเต็มอ่ะแล้วค่อยประคองยัดเข้าไปอ่ะนั่นแหละก็นี่ครับเรียงเม็ดหมดแล้วนะนอกในเราก็จะอุ้มใส่จะต้องมีคนอุ้มนอกคนหนึ่งเราจะพองใส่ลืมก็ได้แล้วฮะอันนี้ช่วยหน่อยมือเปื้อนน้ำมันอะยกให้หน่อยจะประคองลูกปืนเดี๋ยวเฮ้ยนู่นน่ะข้างนอกอะยกข้างนอกยกไปไหนอะเดี๋ยวขนาดไหมล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเบาเฮ้ยตีเอาเลยค้ำไว้หันเลยโกงปล่อยหรือปล่อยเนี่ยจะค้ำเองนี่เนี่ยมันค้ำไม่ได้ดันแบงค์หน้าดันไปหน้ารถมันติดเฟืองอยู่เฟืองตัวใหญ่เอาคอน้อยมาต้องตอกเข้ามาเออล้างไว้อยู่ดันไปนิดนึงได้ไหมไม่ได้เลยติดเฟืองเออตอกไม้อยู่อีกค่อยเข้าไปเออเข้าแล้วน้อยนี่หน่อยได้ไหมเข้าไปแล้วไปเข้าเล่นกันมาเลย20ค่าไฟเนี่ยรถคนแก่แรงไม่ดีแต่ปากดีนี่เฮ้ยตีอยู่เฉยเนี่ยค่อยๆตอกเข้าไปอย่างเงี้ยก็
โอ้ยเออติยุ้ยใช่ไหมเดี๋ยวครับสลิดแล้วยันแล้วจับไปแล้วตีแล้วก็เอาแป้นมาได้โอ้แป้นมาเร็วล็อกลูกปืนไหนวะตีตียกขึ้นเอ้ยไม่หย่อนลงเฮ้ยน็อตไปไหนอะรถไว้ไหนอยู่ในกล่องอ่ะโอ้ดูน็อตในกล่องดิระวังหล่นระวังหล่นอยู่ดิน็อตเบอร์19ว่ะไอ้หัวเนี่ยประมาณนี้แหละครับใส่อันเนี้ยเดี๋ยวผมใส่นี้ก่อนเบอร์19ก็เราใส่นี้ไว้หน่วงน้ำหนักเผื่อหันให้เข้าครับดูน็อตได้ง่ายๆเฮ้ยอย่าพึ่งดิมันเอาเนื้อยกไปให้ตีก่อนตีจับตรงนี้เอาเนื้อมางี้มันดำลงอ่ะมายกขึ้นเนี่ยอุ้ยไม่ลนนะมันไม่ได้เอียงขนาดนั้นมันล็อกแล้วประคองไว้เอ้ยอย่ามีดิอย่าอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องตลกดิไอ้ลือจับไว้เฉยๆฮะจับไว้อย่างนั้นนะเอาอย่างนั้นเลยนะเอาเออนั่นแหละนั่นแหละกดไว้เลยนะเดี๋ยวถ้าเม็ดหลุดจะจะให้เลี้ยงโอ้ไม่ดีผมเฮ้ยเดี๋ยวหมดแล้วผมหมดแล้วผมหมดแล้วไม่ตัวนี้ผิดปกติเดี๋ยวไหนดูให้ดีเดี๋ยวพอใส่ไปขบนะเว้ยก็มันอิงหน่อยแค่นั้นเออเฮ้ยมันต้องมีบ่านะมันอมบ่าอย่างนั้นอ่ะมันต้องยาวเท่ากันหมดไม่เข้านะเนี่ยเข้าแล้วเออเอาโอ้โหรู้สึกว่ามายกเฟืองเบาเลยอะนลือยกขึ้นหน่อยดันมาเนี่ยดันมาหานี่และเอาไว้นะเอาไว้อย่างนั้นเลยนะวางมือนี่วางดิวางกับพื้นไว้ก่อนเออแล้วเอาผ้าออกไปมันมองไม่เห็นเดี๋ยวจะหาได้มาให้งัดเนี่ยเอาแล้วแย่ไปใต้เฟืองแล้วงัดยกขึ้นจับไว้จับไว้เอาไว้มาเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวเราจับมันได้อ่ะไปเลยปล่อยไปเลยมันต้องให้นลือดันยกขึ้นนั่นแน่อีกมันชอบมุบไปนั่นแน่เออให้มุบไปเลยตีเดี๋ยวนั่นได้เดี๋ยวขยับกุ๊กดึงเข้ามาแต่งั้นมีปัญหานั่นแหละเอาวะเออเฮ้ยลือของไว้ก่อนนะนั่นแหละนี่ลอยแล้วก็ดูหัวน้อยมันต้องโผล่มาเท่ากันนะเดี๋ยวเกิดมีบางตัวไปอมมันไม่อมบ่าไปหนีบอยู่ข้างบนอ่ะมันไปขัดกับเฟืองตัวนู้นเอาน็อตมาให้เดี๋ยวใส่น็อตก่อนนะจะไม่ปล่อยนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ล็อกไว้ใส่แผ่นลงมาแล้วใส่ได้เลยหยิบห้องหัวน็อตเฮ้ยระวังมันหล่นเข้าไปตีได้ๆปุ๊บเฮ้ยมันจะหล่นเข้าไปไม่หล่นนะยังไงเออโยงวะนี่แหละประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำมันฉีดทำความสะอาดแล้วก็ประกอบก็เสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรตัดให้แน่นๆครับหัวน็อตทุกตัวจะต้องโผล่เท่ากันหัวน็อตความยาวเท่ากันฮะแต่ตัวไหนไม่เท่ากันตัวนั้นไม่อมบ่าอ๋อมันไม่มีหนีบบ่าอยู่ไม่ลงร่องบ่าน็อตเท่ากันต้องยาวเท่ากันโอเคเฮ้ยตัวนั้นไม่ลงไม่ลงเอาทีลงหัวก่อนไอ้เนี่ยเปิดใส่นอกเหรออ๋อใส่เนาะเอาไม่ใส่ลงเลยต้องถามให้เข้าใจ
ไปครับเอาเข้ารูมาร์คมันก่อนอ่ะเอาละเอาแล้วลือช่วยยกท้ายก่อนใส่ท้ายก่อนจะง่ายเอาอึ๊บกงยังเนี่ยนั่นแน่เอออีกเอาต้องรีบมือกันเกินเอาลูกเว้ยเอาลูกเว้ยยกหัวยกหัวตียกหัวดันเข้าไปเอาคนมาเอาคนมาต่อเอาคนมาถอยนั่นเลยถอยดิโอ้เอาลูกไปนิ้วเอาเอาบักก่อนบักก่อนเอาก่อนเอางดย้ายมือโดนที่ดินร่วงลงไปมันใช่รูมันน่ะใช่มันจะมีรูบ่าอยู่เฮ้ยไม่ใช่นะลือเอามาแต่มันห้อยอย่างที่บอกแล้วมาแล้วนี่รูนี้นี่นี่นี่ไม่มีรูน็อตยกไหวไหมล่ะเอาไหวแล้วกันเอาให้เข้าพร้อมกันเลยแล้วเอาเนี่ยเอาผิดรูเอาเอาละลองลองหน่อยลองหน่อยด้วยรูที่ไม่ใช่ลองหน่อยลองนี้เด้อเออพอแล้วก่อนเอาอึ๊บมันไม่ใช่รูมันนะเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาไปครบแล้วแรงครับครบแล้วเอาตอกหัวดูเอาไปตอกหัวนู้นก็นี่ประกอบเสร็จละจริงตรงหัวที่ใส่มอเตอร์นะครับไม่รู้มองเห็นปะเออมานี่แค่มือบิดนี่ต้องลื่นอย่างนี้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จยังไม่เรียบร้อยก็เสร็จแล้วครับเอารถตัวเมียอยู่นอกแน่นกว่าพอมันยิ่งโอยเห็นไม่ได้เดี๋ยวมานี่แหละเรียบร้อยโอเคครับประมาณนี้